สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิ้ง Make Up Patient นะคะตอนนี้นิ้งยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าเราจะมาต่อกันที่พาร์ทแรกที่เขียน Eyeshadow ให้ดูกันแล้วแล้วนิ้งก็ได้มาเขียน Eyeliner ทิ้งไว้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเดี๋ยวนิ้งจะมาเขียนคิ้วอีกข้างนึงให้ดูนิ้งใช้ Eyeliner ของ Smashbox ตัวนี้นะคะเป็นสีดำสนิทเลยเห็นปะดำสนิทใช้คู่กับแปรงหัวหักอันนี้นะคะของ Smashbox เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้การเขียนของเราเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่ามันหักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนเราจับด้ามเขาเรียกว่าไงอะจับด้ามดินสอให้แบบไม่ต้องมาเขียนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยแล้วก็นิ้งจะมาต่อด้วยการเขียนคิ้วนิ้งใช้พาเลตของ Smashbox Blue Eye นะคะเป็นพาเลตที่มีเนื้อสีเป็นโทนอย่างนี้เห็นกันหรือเปล่านิ้งจะใช้แปรงเขียนคิ้วของซิกมานะคะเป็นแปรงหัวตัดอย่างนี้และนิ้งก็จะใช้คู่กับสีเข้มสุดอันนี้นะคะในการเขียนคิ้วนิ้งจะเริ่มจากที่หางคิ้วก่อนใครที่คิ้วไม่สวยนิ้งแนะนำให้ไปที่อานาตาเซียนะคะให้เขากันคิ้วให้กันคิ้วสวยมากนิ้งยังไม่มีเวลาว่าจะไปกันอยู่เสร็จแล้วการเขียนคิ้วของนิ้งต่อไปนะคะนิ้งจะมาลงบลัชออนที่หน้าให้ดูนิ้งใช้หน้าบลัชนะคะสี Deep Toast ตัวนี้ Deep Toast นะคะเพราะว่าตาเราดูเข้มแล้วนะนิ้งจะใช้สีที่มันดูดรอปลงมามีเนื้อชิมเมอร์นิดนึงนิ้งจะใช้แป้งปัดแก้มตัวนี้ของ Bobbi Brown แป้งบลัชแตะลงไปบางๆนะคะแบบนี้ส่วนตาที่เลอะๆออกมาเนี่ยเดี๋ยวนิ้งจะมาทำไฮไลท์ปัดให้มันดูไม่เป็นคราบไม่เป็นรอยไม่เป็นขั้นแบบนี้นะคะนิ้งจะใช้พาเลตเดิม Smashbox Blue Eye สีขาวนี้นะคะแต่ว่านิ้งจะใช้แปรงตัวนี้ของ Sigma เบอร์E60 นิ้งชอบนะเพราะว่ามันเป็นหักตัดๆอย่างเงี้ยมันนิ้งก็จะใช้แบบนี้เลยเรามาทำความสะอาดตาให้มันดูไม่สกปรกจนเกินไปใครจะใช้แป้งเบนก็ได้นะเห็นปะดูข้างนี้มันยังดูเห็นอยู่ใช่ป่ะว่าเราทาอายแชโดว์แบบนี้แล้วนี้ก็จะแต้มนิดนึงเอามาไว้แบบไว้ตรงเนี้ยให้คิ้วเรามันดูนูนดูนูนขึ้นมาไม่ดูแบนให้ดูมีมิติต่อไปนะคะนิ้งจะมาเริ่มต่อกันที่ลิปสติกอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะแต่งหน้านิ้งแนะนำให้ทาลิปบาล์มหรือว่าวาสลีนก็ได้นะคะทาให้ปากดูชุ่มชื้นเวลาเราทาลิปไปเนี่ยปากเราก็จะดูแบบ
ไม่แห้งจนเกินไปนะคะจากนั้นเราใช้กระดาษทิชชู่ในการเมมลิปออกมาก่อนวันนี้จะใช้สีเฟงเกอร์โทนนะคะเฟงเกอร์โทนของ MAC สีนี้นะนิ้งใช้จนเหลือแค่นี้แล้วว่าใช้ทุกวันเลยชอบมากนิ้งก็จะทาคนผิวสีอย่างนิ้งแนะนำให้ทาโทนนูดนะคะหรือว่าสีส้มก็ได้แต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนำสีทางชมพูนะเพราะว่านิ้งเนี่ยมันจะดูดำอ่ะมันจะดูแย่มากกว่าเดิมมันเป็นความคิดนึงแต่ถ้าคนผิวขาวจัดสีชมพูโลดเป็นไงกันบ้างฝีมือการแต่งหน้าของนิ้งดูแย่ไหมคะขอบคุณนะคะที่นั่งติดตามชมนิ้งมาเดี๋ยวใครอยากให้นิ้งรีวิวอะไรที่นิ้งมีเนี่ยบอกกันเข้ามานะคะนิ้งจะพยายามมารีวิวกันให้หนำใจไปเลยว่านิ้งมีอะไรบ้างทำอะไรเป็นบ้างอย่างนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อนิ้งในเพจ Facebook ได้นะคะนิ้งตอบคำถามทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ